การแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายโดยคำสั่งหัวหน้าคสช.ในการบังคับใช้มาตรา44ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ไม่ส่งผลต่อการบริโภคสัตว์ทะเลของประชาชนนะคะเพราะว่ายังมีชาวประมงที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายสามารถออกเดินเรือได้ติดตามจากรายงานค่ะดำเนินการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของภาครัฐในขณะนี้ส่งผลให้ชาวประมงหลายรายที่ยังไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องมือจับสัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายไม่สามารถออกทำประมงได้โดยภาครัฐวางกรอบระยะเวลาดำเนินการให้กับชาวประมงกลุ่มนี้ภายใน90วันคือภายในวันที่6พฤศจิกายน2558และแม้ว่าในขณะนี้เรือประมงหลายพันลำจะไม่สามารถออกเดินเรือได้แต่อาหารทะเลอย่างปลากุ้งปลาหมึกหอยก็ยังคงมีเพียงพอต่อการบริโภคของประชาชนเนื่องจากยังคงมีเรือประมงที่ถูกกฎหมายสามารถออกเดินเรือได้ตามปกติอย่างที่ตลาดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครยังคงมีการจับสัตว์ทะเลมาส่งที่ตลาดแห่งนี้อย่างต่อเนื่องในทุกๆวันเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรหรอกเรื่อยๆมากกว่าลูกค้าก็มาปกติก็บ่นแพงราคามันขึ้นแต่ไม่บ่นมากหรอกเพราะมันแพงแค่10บาทเองเรือถูกกฎหมายเขามีไม่ขาดตลาดหรอกราคาปกติไม่แพงขายได้ปกติราคาปกติสำหรับปริมาณสัตว์ทะเลที่จับมาได้นั้นมีปริมาณลดลงจากเดิมซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากการลักลอบจับสัตว์ทะเลในฤดูวางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนในฝั่งทะเลอ่าวไทยช่วงฤดูปิดอ่าวระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมของทุกปีในอาณาเขตพื้นที่ประมาณ 26,400 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีซึ่งมีการกำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำประมงบางชนิดที่อาจส่งผลต่อการแพร่พันธุ์ของพ่อและแม่พันธุ์ของสัตว์น้ำในวัยอ่อนในท้องทะเลอ่าวไทยปริมาณสัตว์ทะเลที่ลดลงส่งผลให้ราคาอาหารทะเลที่ตลาดสดมหาชัยปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่5บาทถึง20บาทโดยผู้ค้าอาหารทะเลเล่าว่าสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริโภคอาหารทะเลลดลงเนื่องจากหวั่นราคาอาหารทะเลแพงแต่ก็ยังคงมีลูกค้าประจำที่มาซื้ออย่างต่อเนื่องทุกวันซึ่งผู้ค้าหลายรายมีรายได้ลดลงจากเดิมตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 2,000 บาทต่อวันก็มันก็ขายก็มันก็เรื่อยๆแต่คนมันน้อยหน่อยคนต่างจังหวัดไม่ค่อยลงมาเนาะแบบขายได้ 5,000 ก็ขายได้ 2-3,000 อะไรแบบนี้นะมันแบบมันก็ลดลงอ่ะลดลงเยอะพอกลัวใช่มั้ยว่าของขึ้นราคาบ้างอะไรบ้างเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้ขายก็เรื่อยๆขายไม่ก็ไม่ได้ขึ้นราคาเท่าไหร่ทั้งนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ยังได้ยืนยันว่าสถานการณ์นี้จะยังไม่ส่งผลกระทบต่อราคาและปริมาณอาหารทะเลที่เข้าสู่ท้องตลาดซึ่งขณะนี้ปูทะเลราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ450บาทลดลงมาจากสัปดาห์ก่อนกิโลกรัมละ50บาทส่วนกุ้งสดยังราคาทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ240บาทโดยในเรื่องนี้ทางกระทรวงพาณิชย์จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป